ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านในนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวสวนนายดำนะคะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะคะก็คือว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณสัก9 โมง 15 นาทีนะคะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของเช้านี้นะคะก็คือจะประดับและตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะคะจะเป็นพวกกล้วยไม้สับปะรดสีนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะบรรยากาศก็ถือว่าร่มรื่นมากๆเลยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสวนนายดำเป็นร้านครัวนายดำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไทรนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะมีบ้านต้นไม้นะคะด้านบนก็สามารถขึ้นไปนั่งได้นะคะบรรยากาศก็ถือว่าร่มรื่นมากๆเลยได้ยินเสียงพวกสัตว์เล็กๆนะคะที่ร้องอยู่ก็น่าจะเป็นพวกจิ้งหรีดนะคะจิ้งหรีดจักจั่นสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นขึ้นไปอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสวนที่จัดตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นมากๆด้วยค่ะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมเป็นบางส่วนนะคะคงจะเดินทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันกว้างมากๆที่นี่ก็จะเข้ามาเที่ยวฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ